สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot บายกัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตไม่ใช่อัปเดตเราจะมาดูความสัมพันธ์กันต่อค่ะว่าความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมามันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นแบบไหนสาเหตุอะไรที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนสักทีทำไมถึงไม่ชัดเจนบางทีคอมมิตกันเรียบร้อยคุยกันเรียบร้อยแต่เขาก็ไม่ให้ความชัดเจนเราสักทีไปดูซิว่าเขาติดอะไรติดอะไรมีปัญหาอะไรที่เขาไม่ชัดเจนกับเราเขาไม่ได้รักเราจริงหรือว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนกันมากันที่ธาตุสุดท้ายค่ะธาตุดินพฤษภกันมังกรเป็นการดูดวงแบบตะวันตกและทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตคุณค่ะมาดูความสัมพันธ์ก่อนมองถึงความสัมพันธ์ที่มีคนแอบทำอะไรรับหลังหรือเปล่าความสัมพันธ์ที่เป็นความลับใช่มันเป็นความลับนี่นาสิบกับมันเป็นความรักในความลับมันกลับไม่ได้ไปไม่ถึงมันจบกันแล้วก็กลับมาอีกแต่ก็เริ่มต้นความสัมพันธ์กันอยู่เรื่อยๆเป็นความสัมพันธ์แบบไหนหรอมีใครเดินจากไปจากความสัมพันธ์นี้แล้วหรือยังคะอารมณ์ของการในการจบความสัมพันธ์ที่มีใครสักคนเดินออกไปทั้งที่ยังรักอยู่เป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วเนี่ยมีใครจับได้ปะว่าใครทำอะไรรับหลังมีคนแอบทำอะไรรับหลังอยู่ตรงนี้ค่ะทำอะไรรับๆร่อๆแล้วมีคนจับได้พอจับได้ปั๊บก็เดินจากไปจากความสัมพันธ์เพราะเขารู้สึกเสียใจผิดหวังอาจจะมีใครคนหนึ่งที่อยู่ตรงนี้เป็นคนมีเสน่ห์มากๆเลยนะแล้วก็มีความลับอยู่เติมไม่เต็มกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เติมไม่เต็มใจค่ะเติมไม่เต็มใจอารมณ์ประมาณว่าไม่แน่ใจกันเลยอ่ะต่างคนต่างยังไม่พูดถึงความรู้สึกที่แท้จริงความรู้สึกในใจหรือทำอะไรไม่เปิดเผยทำอะไรลับๆล่อๆหรือทำอะไรที่แบบอีกคนไม่เข้าใจความหมายอ่ะเหมือนอีกคนนึงก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูด รู้ว่ารักแต่ก็ไม่ค่อยพูดก็ไม่ค่อยแสดงออกและก็ไม่ค่อยสนใจไม่วิ่งตามไม่ให้ความเป็นธรรมกับความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่นั่นไงมีคนฉลาดใครในที่นี้อยากได้ความสัมพันธ์ที่ไม่คิดจะคอมมิตกันค่ะรักที่มีตัวเลือกเยอะถูกต้องใช้คำพูดหวานล้อมให้คนได้หลงไหลได้เข้ามาอยู่ในความรู้สึกว่าใครคนหนึ่งที่รักเรามากๆและอีกฝ่ายต้องยินยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่เลือกไม่ได้เพราะรักไปแล้วหรือเปล่าแล้วว่าใช่มันมีเลิฟเวอร์เข้ามาด้วยรักที่เขาไม่ได้เลือกเราเลือกเขาไม่ได้มันอยากเลือกนะไม่ใช่ว่าไม่อยากอยากเลือกอยากคอมมิตแต่ไม่ได้อยากเลือกขนาดนั้นยังเป็นตัวเลือกอยู่เลยยังเป็นแบบเหมือนความรู้สึกของใจที่ตรงกันไหมเรามีใจที่ตรงกันเรามีไลฟ์สไตล์ที่ตรงกันเราชอบอะไรเหมือนกันแล้วเราเป็นอย่างนี้ไปตลอดได้ไหมอารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะแค่อยากได้หรอเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรเป็นคนคุยเป็นคนที่เติมเต็มแต่ไม่มีสถานะให้ค่ะนี่ไงสถานะไม่มีไม่รู้เราเป็นอะไรกันตกลงไม่รู้แม้กระทั่งเป็นคนรักจริงๆหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขารักเราจริงๆหรือเปล่าไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยเราเป็นแค่คนแก้เหงาหรือเปล่าอารมณ์นี้อ่ะไปดูกันซิว่าทำไมอ่ะทำไมเขาถึงไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะทำไมเขาถึงไม่ชัดเจนล่ะเขาติดอะไรสาเหตุที่เขาไม่ชัดเจนกับเราเขาติดอะไรคือเขาไม่จริงใจตั้งแต่แรกเขาติดอะไรอยู่คะทำไมเขาถึงไม่ชัดเจนกับเราตั้งแต่แรกคะทำไมเขาไม่ชัดเจนกับเราสักทีคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่แน่ใจอ่ะ
ยังไม่แน่ใจว่ารักกันจริงหรือเปล่าใครคนหนึ่งในที่นี้เจ้าชู้มากเจ้าชู้มีตัวเลือกเยอะละมุนคนเข้าหาเยอะถามว่าทำไมเขาถึงไม่ชัดเจนกับเราหรอเขายังไม่อยากชัดเจนหรอทำไมเขาถึงยังไม่ชัดเจนกับเรามองความสัมพันธ์ที่ความสัมพันธ์ต่างคนต่างยังไม่เติมเต็มซึ่งกันและหลักและกันรักกันชอบกันแต่ยังไม่เติมเต็มยังไม่เปิดยังไม่เปิดตัวอย่างเต็มที่เต็มความรู้สึกเหมือนใครในที่นี้ปิดบังซ่อนเร้นในอารมณ์อยู่ค่ะและแสดงออกไม่เก่งแสดงออกไม่เป็นแสดงออกไม่ได้หรือไม่แสดงออกดูเรารักกันมันอาจจะเป็นการแสดงออกไม่เป็นก็ได้หรือก็เป็นคนแบบเนี้ยอารมณ์ของเขาคือเป็นคนแบบเนี้ยทำไมต้องชัดเจนล่ะอยากให้เราคบกันไปแบบนี้ค่ะแบบนี้แหละไม่ต้องมีสถานะหรอกให้เรารู้กันอยู่ว่าเราอ่ะชอบกันนะรักกันนะฉันรักเธอนะแต่ในขณะที่ฉันรักเธอนะเนี่ยฉันก็ยังรักคนอื่นนะ อารมณ์ประมาณนี้โลก 2-3 ใบใช่โลก 2-3 ใบอยากคนอื่นเห็นว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนกันเป็นกัลยาณมิตรนั่นแหละถามว่าทำไมถึงไม่ชัดเจนเอาจริงๆนะเหมือนคุณไปเจอคนที่เขามีเหลี่ยมจัดเขาไม่ได้คิดจะคอมมิตกับเราตั้งแต่แรกแล้วค่ะเขาคิดแค่ว่าในความรักความสัมพันธ์นี้ต่างคนต่างพอใจซึ่งกันและกันเติมเต็มความสุขซึ่งกันและกันอย่างอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงทำไมต้องอยากเปิดตัวทำไมต้องชัดเจนและเขาไม่แน่ใจถ้าเขาเปิดตัวไปเขาก็ไม่สามารถจะเลือกคนอื่นได้ใช่คือในความหมายของเขาเนี่ยคือถ้ายังคงสถานะที่มีความเป็นโสดไม่มีใครเนี่ยก็ยังได้กินอยู่บ่อยๆได้กินอยู่เยอะๆแต่ถ้าบอกใครว่าฉันมีแฟนแล้วเนี่ยมันก็ได้กินคนเดียวไงไม่ได้กินส่วนเดียวไงอารมณ์เนี่ยมันเหนื่อยมันเสียใจมันทุกข์มันทรมานมันผิดหวังมันมองถึงความสัมพันธ์ที่ใครบางคนในที่นี้ไม่จริงใจจริงๆนะคะเขาแค่อยากมีเราไปอยู่เคียงข้างกันไปเรื่อยๆแหละแต่ก็ไม่ได้ให้สถานะกับเราค่ะเหมือนว่าวันหนึ่งถ้าเราไปกันไม่ได้หรือเขาอาจจะไม่ชอบคนที่ควบคุมคอนโทรลมันเหมือนไร้อิสระถ้าให้สถานะเมื่อไหร่อิสระจะหมดไปเมื่อนั้นนะคะประมาณว่าถ้าบอกว่าเราเป็นแฟนเนี่ยแฟนก็จะต้องถามว่าไปไหนทำอะไรที่ไหนยังไงต้องคอยรายงานตัวแต่ถ้าไม่ได้เป็นแฟนจะเอาอะไรไปถามเขาว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่กับใครเขาอยู่ยังไงมีคนฉลาดอีกฝ่ายนึงไม่ทนอ่ะใช่ยังแอบคุยกับคนอื่นยังแอบไปหยอดคนอื่นยังแอบไปกิ๊กคนอื่นเหมือนเอางี้เหมือนต่างคนต่างที่บอกโอเคถ้าไม่ชัดเจนแบบนี้นะก็ฉันก็ไม่ชัดเจนกับเธอเหมือนกันเธอไม่ซื่อสัตย์ต่อฉันก็จะไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อเธอเหมือนกันแต่ว่าในใจมันยังคงรักยังคงผูกพันยังอยากได้ความเชื่อมั่นแห่งความชัดเจนนั้นๆแต่จะบอกว่าฉันรักเธอล่ะเธอรักฉันไหมล่ะตอกย้ำมาหน่อยบอกให้เชื่อมั่นทำอะไรให้รับรู้หน่อยว่ารักจริงๆไม่ได้รักเผื่อเลือกหรือไม่ได้เจ้าชู้ไปทั่วแสดงให้คนอื่นเห็นหน่อยไม่ต้องแสดงโฉ่งแจ้งก็ได้แต่ก็แสดงให้คนอื่นเห็นว่าเธอชอบฉันชอบเธอฉันเป็นของเธอเธอเป็นของฉันถ้าไม่งั้นก็ถ้ามัวจะกักรักเลิกถ้ามัวจะทำแบบนั้นอีกฝ่ายหนึ่งมันจะไม่ยินยอมพร้อมใจแล้วจะจากไปโดยที่ไม่ทนแล้วอะประมาณเนี้ยอารมณ์ประมาณมันมีใครในที่นี้มีความเจ้าชู้อยู่นะมีความเป็นเขาเรียกว่าเสน่ห์เขาเรียกว่าอ่อยใช่ไหมอ่อยหรือหวานยังมีใครในที่นี้หวานเสน่ห์ไปเรื่อยหวานเสน่ห์แย่คนอื่นแอบคุยกับคนอื่นแล้วก็ยังไม่ได้ซื่อสัตย์กับคนที่ครบ
ับคนที่คบใครไม่ซื่อสัตย์ต่อใครไม่รู้ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ